สวัสดีครับผมชชวันพิภูเสถียรครับตุ้มจิ้มวรนันท์จันทรศรีค่ะและขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงทอมมี่แบตเตอรี่มาราธอนแบตเตอรี่พลุเอิร์ธรักโลกเย้พวกเราก็มาอยู่กันที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลนจังหวัดสมุทรสงครามค่ะครับกับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมที่จะมาสร้างสีสันให้กับเราวันนี้ได้แก่ทีมโอเคและทีมสวสมัยกล้องจะสนุกสนานขนาดไหนจะมันแค่ไหนไปลงเรือกันเลยค่ะเย้ถึงช่วงเวลาของกิจกรรมสนุกๆที่จุ้มจิ้มรอคอยแล้วค่ะกับการแข่งขันที่มีชื่อว่าถีบหอยแครงเก็บกระดานเลนเฮ้ยโอ้ขอโทษถีบกระดานเลนเก็บหอยแครงเออมีโจทย์ให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยต้องลงไปแข่งขันกันเก็บหอยแครงงมโคลนแล้วก็ถ่ายภาพแบบฮาๆไปพร้อมๆกันด้วยแล้วงานนี้นะคะจะให้ใช้แบตเตอรี่เพียงก้อนเดียวเท่านั้นถ่ายภาพตลอดทั้งวันเราจะได้รู้กันว่าระหว่างผู้เข้าแข่งขันกับแบตเตอรี่คอมมี่ใครจะอึดกว่ากันและทีมไหนที่ถ่ายภาพได้ฮาสวยถูกใจเราเป็นทีมที่ชนะไปเลยครับคอมมี่แบตเตอรี่มาราธอนและอึดก่อนอึดอึดรักโลกเย้ฝากเมียผมด้วยบอกเขาผมรักเขาลูกผู้ชายนะเขาพูดอะไรเขาทำอย่างไรแล้วเพื่อนผมมาตุ๊บประมาณนะตุ๊บมากเลยอ่ะไม่กล้าลงอ่ะตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องตื่นเต้นกันอีกแล้วค่ะพี่จิมจ้าตอนนี้คะแนนทีมคอเคสนำอยู่1คะแนนนะครับถ้าทีมคอเคสชนะอีกนั่นหมายความว่าทีมคอเคสจะชนะไปเลยนะครับจากทีมสวสภัยกล้องเลยท่านคือว่าปลดปล่อยภาพก็คือจะบอกฟ้องเลยว่าปล่อยแล้วนั่นนี่โดนเพื่อนทีมปล่อยแล้วทีนี้อีกทีมนึงค่ะภาพอันนี้ชื่อภาพคืองมจนเจอก็เราอยากให้ทุกคนมาเที่ยวแบบเป็นธรรมชาตินะคะก็คือมีแค่มือสองมือแล้วนี่แหละค่ะที่หาหอยกับปูขึ้นมาถ้าเอาทั้งสองทีมนี้มาเชื่อมโยงกันเนาะไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีไอโฟนใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติจริงๆก็คงจะมีความสุขเนาะพี่จิมใช่เลยภาพที่พี่จิมเลือกก็คือภาพที่ผมเลือกนะครับเป็นภาพที่มีชื่อว่าปลดปล่อยครับภาพที่โดนใจจุ๊บจิ้มได้แก่ภาพจากทีมนะปอดนำร่องลำบากใจภาพที่จุ๊บจิ้มเลือกให้เป็นผู้ชนะในรอบนี้ก็คือภาพที่มีชื่อว่าปลดปล่อยเหมือนกันค่ะแต่ก็สวยทั้งสองภาพดังนั้นเท่ากับว่าทั้งสองทีมมีคะแนนเสมอกันดังนั้นขอรางวัลหารครึ่งแล้วก็หารพวกเราด้วยเหมือนเดิมแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลนจังหวัดสมุทรสงครามค่ะแล้วมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในคราวหน้ากับคอมมี่แบตเตอรี่มาราธอนแบตเตอรี่คนอื่นรักโลก